คะถามเรื่องยาคุมกำเนิดสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกตอนนี้คุณแม่ให้นมลูกนะคะมา8เดือนแล้วและคุณแม่เป็นประจำเดือนอยู่คุณแม่จะต้องกินยาคุมกำเนิดสูตรไหนและกินอย่างไรเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก TikTok โบ Nerd Kids Line OA Nerd Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะกรณีคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหากไม่อยากให้ปริมาณน้ำนมแม่ลดน้อยลงนมแม่หดหายนะคะคุณแม่ควรที่จะเลือกกินยาคุมกำเนิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกหรือที่เราเรียกว่ายาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวเท่านั้นซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะยี่ห้อเดลีตอนเอกลูตอนซีราเซตซาลินดาส่วนจะเลือกกินยี่ห้อไหนให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้เลือกสูตรยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมสำหรับตัวของคุณแม่เองไม่แนะนำให้ไปหาซื้อยาคุมกำเนิดกินเองนะคะโอเคไหมพอยต์ตรงนี้นะคะทีนี้แล้วเราอะค่ะจะกินยาคุมอย่างไรนะคะในกรณีตรงนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นกรณีที่คุณแม่ค่ะมีประจำเดือนหรือ 2. คุณแม่ตั้งแต่คลอดลูกมายังไม่มีประจำเดือนเลยและ3คือรอบประจำเดือนนะคะมันหายไปแล้วหมายถึงว่าไม่ได้กินในช่วงที่ตัวเองค่ะมีรอบประจำเดือนจะกินอย่างไรในกรณีที่1ถ้าคุณแม่นะคะมีประจำเดือนอยู่แล้วคุณแม่นะคะจะกินยาคุมกำเนิดในช่วงนี้ให้คุณแม่นะคะแกะยาคุมกำเนิดนะคะเม็ดที่1นะคะมากินภายในวันที่ตัวเองเป็นประจำเดือนในวันที่1ถึงวันที่5ที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองมีเลือดประจำเดือนให้กินในช่วงนั้นได้เลยซึ่งโดยทั่วไปถ้าเรากินในช่วงนั้นนะคะก็จะต้องบอกว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยค่ะสามารถออกฤทธิ์ได้เลยแต่ถ้าเรากินนะคะแผงแรกนะคะจะต้องบอกว่าการตอบสนองของยาคุมกำเนิดของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปหากเรานะคะอยากให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดนะคะมันสูงสุดนะคะก็แนะนำว่าในช่วงที่เรากินนะคะควรที่จะเว้นการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนอย่างน้อย7วันหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมถุงยางอนามัยนะคะในช่วง7วันแรกที่เรากินยาคุมกำเนิดนี้เพื่อให้ฤทธิ์ยาคุมกำเนิดหาสูงสุดในกระแสเลือดเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลใจว่าเอ๊ะยาคุมเนี่ยแบบสูงสุดในกระแสเลือดหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้คือในกรณีที่เรานะคะมีรอบประจำเดือนแล้วเรากินยาคุมกำเนิดนะคะแผงแรกนะคะโอเคไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าตั้งแต่คลอดลูกมาก็ยังไม่เคยมีประจำเดือนสักครั้งเลยแม่เพราะว่าบางทีคุณแม่ที่ให้นมลูกเนาะฮอร์โมนนมแม่มันนะคะไม่มีประจำเดือนถ้าในกรณีนี้อยากให้คุณแม่นะคะไปเช็คก่อนว่าตัวเองท้องไหมโดยการที่จุ่มนะคะปัสสาวะนะคะเพื่อตรวจว่าตัวเองค่ะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่หากขึ้น1ขีดแสดงว่าเราไม่ท้องถ้าในกรณีนี้ถ้าเราชัวร์ว่าตัวเองไม่ท้องก็คือสามารถกินยาคุมกำเนิดได้เลยนะคะเนาะเช่นเดียวกันถ้าเรานะคะเพิ่งเริ่มกินยาคุมกำเนิดแล้วก็ไม่ได้กินในช่วงที่เราค่ะมีประจำเดือนแนะนำให้หาวิธีการคุมกำเนิดนะคะอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นสวมถุงนะคะหรือว่างดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย7วันเพื่อให้ฤทธิ์ยาคุมกำเนิดสูงสุดในกระแสเลือดก่อนถึงค่อยมีเพศสัมพันธ์นะโอเคไหมกับกรณีที่3ก็คือว่าแม่เป็นประจำเดือนแล้วแหละแต่ดันลืมนะคะไม่ได้กินยาคุมในช่วงที่ตัวเองค่ะเป็นประจำเดือนถามว่าจะมากินในช่วงที่ตัวเองค่ะไม่ได้เป็นประจำเดือนอันนี้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้แต่ก็ยังคงเหมือนเดิมเน้นย้ำนะคะต้องชัวร์ว่าไม่ท้องถ้าไม่ท้องก็คือสามารถกินยาคุมกำเนิดได้เลยแล้วก็นับไปอย่างน้อย7วันนะคะอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์หรือว่าถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็สวมถุงยางขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างน้อย7วันเนาะเพื่อให้ฤทธิ์ยาคุมกำเนิดสูงสุดในกระแสเลือดก่อนถึงค่อยมีเพศสัมพันธ์นะคะและโดยทั่วไปยาคุมกำเนิดนะคะชนิดสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะจะมีทั้งหมด28เม็ดหมายถึงว่าทุกเม็ดนะคะของยาคุมกำเนิดประเภทนี้นะคะจะเป็นเม็ดฮอร์โมนนะคะคุณแม่ก็คือกินได้เลยนะคะตั้งแต่เม็ดที่1ยันเม็ดที่28นะคะเมื่อหมดเม็ดที่28แล้วนะคะก็ขึ้นแผงใหม่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดยาคุมอะไรใดๆแล้วก็ในช่วงที่เรานะคะกินยาคุมกำเนิดแผงแรกๆนะคะเนาะอาจจะเจอว่าตัวเองนะคะมีเลือดออกกระปิดกระปอยเกิดขึ้นได้ถามว่าถ้าในกรณีที่มีเลือดออกกระปิดกระปอยเนี่ยจะต้องหยุดกินยาคุมไหมก็คือจะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องหยุดกินยาคุมกำเนิดนะคะต่อได้เลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกถ้าในช่วง 3-6 เดือนแรกที่เราเริ่มกินยาคุมกำเนิดใหม่ๆอาจจะเจอว่าเลือดประจำเดือนนะคะมาไม่สม่ำเสมอหรือว่าอาจจะเจอว่าเลือดออกกระปิดกระปอยหรือว่าบางคนเนี่ยไม่มีประจำเดือนเลยได้ในกรณีที่เรากินยาคุมกำเนิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะหากเราชัวร์ว่าเรากินยาคุมกำเนิดนะคะถูกต้องไม่ลืมกินไม่กินล่าช้านะคะไม่มีการกินยาอื่นร่วมด้วยกับการกินยาคุมไม่ได้มีการแบบอาเจียนท้องเสียนะคะหลังจากที่เรากินยาคุมยาคุมยังคงสามารถที่จะออกฤทธิ์สูงสุดในกระแสเลือดแล้วก็สามารถออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้แบบอย่างดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพโอเคไหมคะอาจจะพูดมาเยอะถ้างงนะคะพิมพ์คำถามไว้ได้ใต้เม้นใต้คลิปนะคะจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบให้ก็ตอบให้แล้วนะคะสำหรับคุณแม่ท่านนี้หากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ